โลโก้รูปดวงอาทิตย์มีที่ยกน้ำหนักอยู่ด้านบนขอขยับสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคุณแคทอีกแล้วนะคะในรายการขอขยับขยับกายเอาเรื่องที่ชีวิตก็เปลี่ยนค่ะวันนี้นะคะแคทก็มีท่าโยคะนะคะสำหรับผู้ที่อยากจะมีใบหน้าที่อ่อนเยาว์ลงนะคะขอเรียกมันว่าโยคะหน้าเด็กแล้วกันค่ะก็ในชีวิตประจำวันของเรานะคะก็พบเจอเรื่องเครียดมามากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องชีวิตประจำวันดังนั้นเนี่ยการเล่นโยคะเพื่อผ่อนคลายก่อนนอนนะคะก็จะทำให้คุณเนี่ยมีลดความตึงเครียดแล้วก็มีใบหน้าที่อ่อนเยาว์ลงค่ะท่าแรกนะคะแคทขอทำท่าdownward facing dog นะคะเดี๋ยวทำให้ดูเลยเริ่มจากนะคะตั้ง all four ที่พื้นแบบนี้นะคะกางนิ้วมือออกกว้างๆนะคะแล้วก็นิ้วเท้าจิกพื้นหายใจเข้าลึกๆนะคะหายใจออกแล้วก็ยกสะโพกขึ้นค่ะส้นเท้าเหยียบพื้นแน่นๆนะคะตามองที่นิ้วเท้าตัวเองแล้วก็พยายามเหยียบลงไปให้เต็มพื้นถ้าเกิดว่าใครส้นเท้าลอยไม่เป็นไรนะคะก็ย่ำซ้ายขวาแบบนี้ก็ได้ครูแคทขอค้างไว้นะคะ5วินาทีขอ5ครั้งนะคะทำไปพร้อมๆครูแคทหญิงสาวรูปร่างได้สัดส่วนสวมชุดออกกำลังกายรองเท้าผ้าใบคว่ำตัวลงใช้มือดันพื้นไว้จากนั้นยกสะโพกขึ้นเป็นท่าตัววีคว่ำแล้วก็เดี๋ยวทำต่ออีก4ครั้งค่ะครูลดสะโพกลงมาคุกเข่ายังคงคว่ำตัวอยู่แล้วยกสะโพกกลับขึ้นไปอีกครั้งเป็นท่าตัววีคว่ำทำสลับกันไปจนครบเซตข้อความทำค้างไว้5วินาทีทำเซตละ5ครั้งท่าต่อไปนะคะก็คือท่า low lunge นะคะแล้วก็ twist นะคะก็คือเริ่มจากท่าดาวด็อกเมื่อสักครู่นะคะจากนั้นก็ก้าวขาขวามาข้างหน้าข้างนอกฝ่ามือนะคะจากนั้นวางเข่าซ้ายลงนะคะแล้วก็เปิดมือขวาขึ้นบิดลำตัวแล้วค้างไว้ค่ะ5วินาทีนับในใจนะคะขึ้นข้อความทำค้างไว้5วินาทีทำเซตละ5ครั้งจากนั้นมือวางค่ะถอยเท้ากลับไปเปลี่ยนข้างนะคะขอ5ครั้งนะคะนี่ครั้งที่2ครูทำคล้ายท่าเดิมยกสะโพกขึ้นเป็นท่าตัววีคว่ำจากนั้นลดสะโพกลงก้าวเท้าซ้ายไปด้านหน้าจนหัวเข่าตั้งฉากเข่าขวาแตะพื้นแล้วบิดตัวชูแขนซ้ายขึ้นตรงเงยหน้าขึ้นทำค้างไว้แล้วกลับมาท่าเริ่มต้นท่าตัววีคว่ำจากนั้นสลับก้าวเท้าขวาไปด้านหน้าบิดตัวชูแขนขวาขึ้นตรงเงยหน้าขึ้นกลับมาท่าเริ่มต้นและทำสลับข้างกันไปจนครบเซตนะคะท่าสุดท้ายก็คือท่าง่ายมากเลยก้มแตะปลายเท้าค่ะเริ่มจากท่ายืนนะคะเดี๋ยวครูแคทจะทำให้ดูด้านข้างนะคะยืนตัวตรงนะคะเท้าชิดติดกันก็ได้หรือว่าจะห่างกันนิดนึงก็ได้นะคะจากนั้นหายใจเข้าชูแขนขึ้นค่ะเกร็งหน้าท้องนะคะเกร็งแกนกลางลำตัวพยายามไม่แอ่นนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะปวดหลังเนาะตัวตรงแล้วเกร็งหน้าท้องไว้ยืดตัวขึ้นหายใจออกค่ะค่อยๆก้มลงช้าๆมือแตะปลายเท้าถ้าเกิดแตะไม่ถึงไม่เป็นไรนะคะบางท่านถ้ามีอาการตึงที่เส้นหลังขาเนี่ยสามารถเอามือจับหน้าแข้งก็ได้นะคะแตะไว้นับ 1-5 ในใจค่ะค้างไว้5วินาทีขอ5ครั้งนะคะครูแคทยืนตรงชูแขนทั้งสองข้างขึ้นตรงเหนือศีรษะแล้วค่อยๆก้มตัวลงจนมือแตะปลายเท้าขาตรงทำค้างไว้แล้วค่อยๆเงยหน้ายืดตัวตรงพร้อมกับชูแขนขึ้นแล้วก้มตัวลงไปอีกครั้งทำสลับกันไปจนครบเซตข้อความหายใจออกก้มตัวลงช้าๆค่ะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับท่าโยคะเพื่อที่จะให้เราหน้าเด็กนะคะประโยชน์ของท่าเหล่านี้นะคะก็คือเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็เป็นการยืดเหยียดด้วยช่วยให้เราลดความตึงเครียดของไม่ว่าจะเป็นใบหน้าร่างกายข้อต่อร่างกายต่างๆนะคะครูแคทแนะนำให้ทำทุกท่านะคะ3ท่าเนี่ยจับเวลาก็ได้ท่าละประมาณ5นาทีนะคะทำวนไปเรื่อยๆนะคะสามารถทำได้ทุกวันเลยลองไปทำกันดูนะคะ